พอได้มูลวัวมาแล้วส้มก็จะนำมาผสมกับดอกไม้ที่เขาร่วงตามดินจ้าดอกชบาเมืองหนาวเขาร่วงส้มก็ไปกวาดมาผสมกับมูลขี้วัวจ้าที่ไปเอามาเมื่อวานนี้ก็จะผสมกันนี่เป็นครั้งแรกที่ส้มทำแบบนี้นะจ๊ะก็อยากให้ต้นกล้วยงามจ้ะก็เป็นครั้งแรกที่ทำก็อยากให้เพื่อนๆมาช่วยลุ้นด้วยจ้ะว่าผสมกับมูลขี้วัวกับดอกชบาเมืองหนาวที่ร่วงเอามาผสมกันจะเป็นปุ๋ยดีไหมกับต้นกล้วยจ้ะในต่างแดนเดี๋ยวมาผสมกันเลยจ้าวันนี้ตากล้องไม่อยู่ก็คงจะต้องทุลักทุเลหน้าดูเลยจ้าเห็นไหมจ้าส้มก็ไปกวาดมาจ้าดอกชบาที่ร่วงตามดินก็ไปใส่ไปในกระถางนี้ก่อนแล้วก็อันนี้มูลที่วัวจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะเทลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยนี่จ้ะเดี๋ยวจะสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยผสมที่เหลือลงไปในนี้จ้ะเดี๋ยวขอเวลาสับมูลขี้วัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปจ้าผสมเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็ได้ขนาดนี้แล้วจ้ะส้มก็เติมน้ำเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะแบ่งไปใส่ต้นกล้วยหน้าบ้านก่อนจ้ะเพราะว่าเขาต้องการปุ๋ยมากที่สุดเดี๋ยวไปชมตอนเอาไปใส่ต้นหน้าบ้านกันเลยจ้าอันนี้ก็ต้นกล้วยหน้าบ้านนะจ้าเพื่อนๆดูสิจ้าเขาไม่งามเลยเดี๋ยวส้มจะเอาปุ๋ยมูลวัวใส่เขาไปจ้าเดี๋ยวตกแต่งต้นของเขาก่อนจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยใส่พอใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาชมสัก1อาทิตย์ว่าเขาจะดีขึ้นไหมถ้าเขาดีขึ้นก็คงจะต้องไปหาน้องวัวผมยาวอีกแล้วละจ้ะน้องวัวขนยาวอีกแล้วละจ้ะไปหาเขาไปบ่อยนี่ละจ้ะก่อนใส่นะจ้ะเพื่อนเพื่อนเทลงไปเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนส้มก็ทำความสะอาดต้นเขาแล้วเตรียมน้ำมาด้วยลดน้ำเลยจ้ะสุดยอดจ้ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาชมกันนะจ๊ะเพื่อนๆว่าต้นของเขาจะดีขึ้นไหมส่วนพวกนี้ต้นกล้วยอยู่หลังบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆมาชมกันเลยจ้าก่อนที่จะใส่ปุ๋ยมูลขี้วัวต้นนี้2ปีแล้วนะจ้า2ปีซื้อน้องเพนให้มาจ้ะน้องเพนให้มาก็เลยให้ตังน้อง2ปีปลูกมาแล้วจ้ะดูสิมีหน่อด้วยดีใจมากจ้ะเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยจ้าดูสิหน่อกำลังงามเลยแล้วอย่างที่บอกต้นนี้ก็น้องเอ็มให้มาจ้ะหนอก็มีหนอจากปีที่แล้วถ้ามาปลูก 2-3 ปีแล้วละจ้ะมีหนอมีอยู่3หนอจ้ะสุดยอดนี่หนอหนึ่งแล้วนี่อีกหนอหนึ่งแล้วนั่นอีกหนอหนึ่งจ้ะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยจ้ะปีนี้ดูสิสูงมากเลยสูงท่วมหัวอันนี้ซื้อจากสมัยมาเมื่อ3ปีที่แล้วจะต้นของเขาไม่สบายมากเลยจ้ะ
ดูสิปีนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าจ้ะดูสิดูลำต้นของเขาแย่เลยจ้ะปลูกมา3 ปีแล้วจ้ะต้นนี้แต่ก็ดีหน่อยปีเมื่อปีที่แล้วส้มได้หน่อมาจากเขาหน่อของเขานี่แหละจ้ะหน่อของเขาต้องหลายหน่อ5-6 หน่อนะจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ส้มขยายแล้วเขาตายแต่อันนี้ไม่ตายจ้ะก็ดีหน่อยต้นกำลังเล็กเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วมีอีกต้นหนึ่งจ้ะที่เอามาจากไอ้ต้นที่ให้ชมเมื่อกี้นี่นี่อันนี้ก็อีกหน่อหนึ่งจ้ะส้มขยายเมื่อปีที่แล้วคิดว่าเขาจะตายแต่เขาไม่ตายส้มถนอมเขายังกับไข่ในหินนะจ๊ะแล้วอันนี้ก็ของน้องเพนจ้ะน้องเพนให้มาเมื่อก่อนนี้อยู่ข้างในนี้จ้ะอยู่ข้างในนี้ส้มขุดเข้ามาขุดเขาออกมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เลยดีขึ้นจ้ะดูสิจ้ะดีขึ้นเดี๋ยวใส่ปุ๋ยจ้ะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก็อย่างที่บอกนะจ๊ะตากล้องไม่อยู่วันนี้ก็เลยทุลักทุเลก็คงจะต้องถ่ายทำเองจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมตอนใส่ปุ๋ยกันเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาจ้ามาช่วยส้มใส่ปุ๋ยต้นกล้วยหลังบ้านหน่อยจ้ามาจ้ามามาช่วยลุ้นนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมจ๊ะอันนั้นมูลขี้วัวนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวยกไปเลยจ้ะถ้ายกไหวเลยจ้ะใส่เสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆขอบคุณที่มาช่วยลุ้นนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมอีก1 อาทิตย์นะจ๊ะว่าเขาจะดีขึ้นไหมขอบคุณเพื่อนเก่าที่รับชมนะจ๊ะและขอบคุณเพื่อนใหม่ด้วยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย
Thank you for watching my video.